พอกลับมาตอนบ่ายเขาก็ให้เรารีแลกซ์อีกรอบนึงเหมือนกันเหมือนเป็นจริงๆกิจกรรมส่วนใหญ่ตรงนี้คล้ายๆเป็นการละลายพฤติกรรมอะค่ะเหมือนกับนักแสดงอย่างเงี้ยก็มีทั้งพี่ปี2แล้วก็น้องปี1ก็พยายามทำให้ทุกคนเนี่ยแบบคุ้นชินกันเข้ากันได้มากขึ้นตอนบ่ายก็ยังมีอยู่ก็เหมือนเป็นการแบบกระโดดสวัสดิ์มือตะโกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้วิ่งทั่วห้องเลยก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนกับให้เราละลายพฤติกรรมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพี่เขาถามคำถามว่าถ้าเกิดเราเขินอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะมีวิธีแก้เขินหรือเปล่าก็จะมีกิจกรรมอันนึงที่พี่เขาให้ทำก็คือเรียกพี่ปี2เนี่ยค่ะที่ถามออกไป2คนแล้วก็ให้ยืนจ้องหน้ากันก็ให้พูดคำว่าฉันเกลียดแกอะไรประมาณเนี้ยแล้วพี่เขาก็แบบคือเหมือนกับพี่เขาก็หัวเราะใช่ไหมเวลาพูดก็เหมือนกับเพื่อนมองหน้ากันอย่างเงี้ยก็หัวเราะกันก็บอกว่าฉันเกลียดแกแล้วก็หัวเราะไปเหมือนแล้วพี่วิทยากรเนี่ยเขาก็ถามว่าเนี่ยพวกเราเห็นอย่างเงี้ยเชื่อหรือเปล่าว่าเขาเกลียดกันจริงๆก็แบบมันก็แค่คำพูดอะไรอย่างนี้แล้วพี่เขาก็เรียกพี่ผู้ชายอีก2คนมาอันนี้จริงจังเลยพี่เขาแบบเนี่ยการแสดงอารมณ์2แบบเนี่ยมันต่างกันทำให้เหมือนกับเวลาเราเป็นนักแสดงคนดูเขาก็จะเชื่อแตกต่างกันว่าเหมือนกับคนนึงพูดเหมือนกันก็จริงว่าแบบฉันเกลียดแกแต่ว่าอยู่ที่การแสดงอารมณ์อะค่ะก็เขาต้องการให้เราสื่อออกมาตรงนั้นได้ถึงเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะแบบมีความเขินอายกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนให้เราแบบชินอะเหมือนกับเริ่มจากชินกับเพื่อนก่อนเราจะได้ไม่เขินเวลาเจอคนหมู่มากก็จะได้แบบตั้งตัวได้ดีขึ้นค่ะก็สำหรับกิจกรรมสุดท้ายของวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตอนนี้ก็นำเข้าสู่เกี่ยวกับการ acting แล้วก็คือเหมือนพี่เขาก็จะให้เราเนี่ยท่องบทคือเหมือนกับเรามีสคริปต์อยู่แล้วใช่ไหมคะแบบบทบาทของตัวเองอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราต่อบทกันโดยที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยนั่งกันคนละฝากเลยจริงๆแล้วคือบทนั้นเป็นบทที่แบบยืนชิดกันอย่างเงี้ยแต่พี่เขาเหมือนกับต้องการให้เราลองโปรเจกต์เสียงดูว่าถ้าสมมติว่าเรายืนอยู่บนเวทีเนี่ยจะสื่อไปถึงคนดูให้คนดูแบบรู้สึกถึงอารมณ์ยังไงเขาก็เลยให้เราแบบนั่งห่างๆกันแล้วก็ลองพูดมันก็คล้ายๆตะโกนนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็บทนั้นก็เป็นบทที่ต้องเข้าฉากกับพี่ปี2ด้วยซึ่งตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยถึงการแสดงแล้วหรอแบบมันตื่นเต้นเพราะว่าก็มีพี่เขาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็แบบตอนแรกก็อายใช่ไหมไม่ค่อยกล้าก็ฟังพี่เขาต่อบทกันก่อนตอนแรกพี่เขาต่อบทกันแบบสนุกมากเป็นแบบมีชีวิตชีวาทำให้เราเหมือนกับรู้สึกอินไปแล้วตอนที่พี่เขาต่อบทอยู่เวลาถึงคราวเราแสดงจริงอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพูดออกมาได้ตอนนั้นก็สนุกดีค่ะแล้วพี่เขาก็ฝากเป็นกันบ้านไว้ให้นักแสดงทุกคนว่าให้ไปเข้าใจเหมือนกับไปอ่านบททั้งเรื่องมาแล้วก็ทำความเข้าใจวิเคราะห์ตัวละครของแต่ละคนว่าเนี่ยตัวละครของเรานะมีบุคลิกยังไงลักษณะท่าทางภูมิหลังอายุอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมวันนี้ครับก็เป็นการเขาเรียกว่าอันแรกก็เป็นรีแลกซ์ก่อนนะครับผมรีแลกซ์ของตัวละครนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเด็กรุ่นนี้เนี่ยครับผมเขาจะเรียนผ่านการแสดงมาแล้วการแสดงขั้นพื้นฐานมาก่อนอยู่แล้วเคยเรียนมาก่อนบางคนก็ยังไม่เคยเรียนเช่นน้องพระเอกกับนางเอกเนี่ยยังไม่เคยเรียนมาก่อนเลยก็คิดว่าก็ยังให้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นซ้ำกับคนที่เคยเรียนแล้วแต่ก็ยังให้อย่างอื่นไปแทนได้เพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เคยเจอเอ็กซ์ไซส์แบบนี้มาก่อนนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับพอเราเห็นกลุ่มแล้วกลุ่มพัฒนาเป็นไงอันแรกตอนเช้าเลยนะครับผมก็ให้ทำการรีแลกซ์ปล่อยสบายสร้างจินตนาการพอสร้างจินตนาการเสร็จแล้วปั๊บก็ขึ้นมาสัมภาษณ์ครับว่าเป็นไงจากจินตนาการตัวเองแล้วก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นนะครับเล่นเกมเสร็จปั๊บก็พักทานข้าวแล้วก็ขึ้นมาดูพัฒนาการเขาต่อแล้วก็หาเกมต่างๆให้เล่นเพื่อที่จะแก้เขาตลอดว่าเอ้ยตรงนี้จะทำอะไรขึ้นมาหรือว่าตรงนี้พัฒนาน้องคนนี้เช่นพัฒนาเป็นไงแต่ตอนนี้จะเป็นแค่ยกตัวอย่างจริงๆเข้ามาให้ดูครับผมว่าตัวอย่างตัวนี้ถ้าคุณทำละครอย่างนี้ไปแล้วจะเป็นไงเช่นต่อบทก็จะเห็นตัวอย่างให้ดูหรือเด็กมีคำถามขึ้นมาให้เราดูเสร็จปั๊บเนี่ยให้เราฟังเราก็จะบอกเลยว่าคำถามเนี่ยเป็นอะไรบ้างน้องๆพัฒนาการเรื่องสมาธิในการเล่นละครเริ่มดีขึ้นเพราะตอนแรกผมมีแอคทิวิตี้ให้ทำคือเริ่มให้คอนโทรลร่างกายตัวเองแล้วเนี่ยครับพอคอนโทรลเสร็จปั๊บแล้วก็ให้น้องออกมาทำ
น้องก็จะเริ่มรู้สึกว่าสมาธิไม่อยู่เพียงแต่ทุกอย่างจะมองผมเลยว่าเอ้ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ตอบไหมแต่ถ้าน้องเริ่มสมาธิถูกที่ปั๊บน้องก็จะเริ่มทำได้ทันทีเลยอันนั้นผมก็เลยอธิบายว่าเป็นอย่างนี้น้องพอน้องเก็ตปั๊บน้องก็เริ่มทำได้ทันทีเลยว่าการเดินผมยกตัวอย่างการเดินง่ายๆที่ให้เขาเดินนี่ครับผมเขาก็จะเริ่มทำได้โดยที่ถามว่าท่าทางสวยไม่ได้สวยแต่ผมเห็นสมาธิที่เขาต่อเนื่องให้ผมแล้วเนี่ยเขาสามารถควบคุมนี้ได้ผมก็ให้ผ่านซึ่งบางคนยังไม่ผ่านบางคนก็จะถูกยืนอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาก็จะมีคำถามเราก็เลยบอกว่าต้องค่อยๆไปแล้วก็เด็กเริ่มจับตัวเองได้ผมเห็นพัฒนาการของเด็กๆดีขึ้นเยอะเลยนะครับเริ่มจับได้แล้วว่าเอ้ยถ้าคุณมาคอนเซนเทรตอยู่กับว่าได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนหรือว่าผ่านไม่ผ่านไม่คุณตัดตรงนี้ออกไปเลยคุณไปเลยว่าคุณจะก้าวเท้ายังไงก้าวเท้าสืบต่อไปยังไงให้เป็นจังหวะให้มีความต่อเนื่องเท่านั้นเองก็เด็กเก็ตตรงนี้ได้จบถ้าคาแรคเตอร์เนี่ยน้องไม่สามารถดึงคาแรคเตอร์ของตัวละครออกมาได้น้องจะลำบากมากเลยตอนที่อยู่บนเวทีเพราะเวลาว่างจากดาร์ล็อกหรืออะไรน้องจะไม่รู้เลยว่าทำอะไรแต่ถ้าเราแม่นคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วตะกี้ซึ่งไกลไปตั้งเยอะแล้วว่าเป็นอะไรขึ้นมาเพราะนั้นพอเสร็จปั๊บพอว่างจากไม่มีดาร์ล็อกน้องจะรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรตัวเองจะฟังอะไรจะฟังให้ได้ยินมองให้เห็นอันนี้สำคัญที่สุดในการเล่นละครเวทีแล้วก็เริ่มรู้สึกโปรเจกต์เสียงมาละเริ่มมาค่อยๆมาทีละนิดThank you.